นี่เป็นช่วงของการแนะนำนักมวยทั้งคู่บนเวทีนะครับสิริมงคลนะครับนี่เป็นแชมป์โลกขวัญใจชาวไทยเราอีกท่านหนึ่งนะครับโยชิคนนี้เป็นอดีตแชมป์โลกมาแล้วเอาแม่ครับไม่มีเคารพธงชาตินะครับไม่มีการร้องเพลงชาติใดๆทั้งสิ้นเลยครับวันนี้ริชาร์ดสกิลนะครับเรียกมาแนะนำแต่ไฟนี้ท่านผู้ชมคงจะเห็นนะครับพิธีการบนเวทีนั้นเรียกว่าสั้นกระชับถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกเพราะว่าได้ครับการชกยกที่หนึ่งนั้นเริ่มขึ้นแล้วนะครับเวทีด้วยน้ำหนักตัวตามพิกัดนะครับเมื่อวานนี้ช่างเข้ากันพอดีครับแล้วก็ช่างครั้งเดียวผ่านมีความจุถึง 14,000 ที่นั่งครับแน่นทุกที่นั่งเลยครับท่านผู้ชมครับอัตรานี้ประมาณ15นาทีครับท่านผู้ชมครับมาลุ้นกันระหว่างอดีตแชมป์โลกครับคือทาสุโยชิอายุ27ปีแล้วนะครับกับสิริมงคลนครทองปาร์ควิวปีนี้20ครับ20ปีกับ5เดือนครับนี่เป็นการป้องกันตำแหน่งครั้งที่4ของสิริมงคลครับหลังจากที่ได้แชมป์อย่างสดสวยที่จังหวัดพิษณุโลกนัดนี้เป็นนัดที่จะให้ความสนใจครับโอ้โหครับทุกกายของหน้าตัวทีเดียวนะครับลื่นนะครับลื่นล้มเสียหลักลงไปครับทีมงานก็บอกว่ามั่นใจนะครับไฟนี้เพราะว่าหน้าตัวทีเดียวครับชกด้วยแรงกดดันสภาพอากาศนั้น13ถึง14องศาเซลเซียสครับแล้วก็มีฝนตกตลอดตั้งแต่เมื่อคืนครับถึงบัดนี้นี่เป็นหมดยกครับยกที่2เริ่มขึ้นแล้วครับผู้บรรยายข้างเวทีนั้นอดีตแชมป์โลกนะครับคือไฟติ้งฮาราดากับซูโยชิฮามาด้าครับพร้อมทางมิสเตอร์เคนซูซูกิครับมาลุ้นกันต่อครับยกที่2ประมาทไม่ได้เลยครับสำหรับทาสุโยชินั้นเขาเคยเป็นอดีตแชมป์รุ่นนี้ครับแต่ใช้ความพยายามหลายครั้งยังไม่สำเร็จครับแล้วก็เป็นขวัญใจของชาวญี่ปุ่นทั้งประเทศทีเดียวครับเพราะว่าในขณะนี้นั้นเขาไม่มีแชมป์โลกคนญี่ปุ่นชื่นชอบทาสุโยชิในฐานะที่เขาเป็นอดีตแชมป์ฟุกตายครับเอาละครับเริ่มจะจับทางถูกเหมือนกันครับสิริมงคลว่ากันว่าชาวญี่ปุ่นนั้นนิยมในตัวของทาสุโยชินี่เปรียบเสมือนคนไทยชื่นชอบเขาทรายกาแล็กซี่ในอดีตอย่างไรอย่างนั้นครับทุกที่นั่งในโอซาก้าเทสเซนฮอลล์นั้นเต็มไปหมดครับหุบขวาสั้นๆครับเป็นฝ่ายเดินขยับเข้าไปครับทาสุโยชิยัดซ้ายต่างคนต่างยัดคนละหมัดยังเห็นอยู่ที่การยัดซะมากกว่าแล้วครับในขณะนี้ก็อาจจะเล่นจังหวะดูเชิงครับต่างคนต่างยัดซ้ายคนละหมัดไม่ถึงกับหมัดซ้ายของทาสุโยชิสิริมงคลก็ร้อนนั้นสูงกว่าประมาณ2เซนนะครับถือว่าความได้เปรียบเสียเปรียบนั้นค่อนข้างใกล้เคียงกันมากแต่ว่าเสียงแรงเชียร์ของชาวแดนอาทิตย์อุทัยนี่แหละครับในขณะนี้นั้นชาวไทยที่อยู่ในโตเกียวครับเหมารถบัสมาเชียร์สิริมงคลที่โอซาก้านี่รถบัสคันใหญ่ๆเลยครับทิ้งขวาไม่ถึงครับเป็นจังหวะที่สิริมงคลนั้นหมุนวนออกไปยับซ้ายยังไม่เร่งนะครับทาสุโยชิก็เป็นฝ่ายเดินแต่ว่าก็ดูว่ายังทำอะไรสิริมงคลไม่ถนัดนักครับนั่นแหละครับตดกาดเลยครับทาสุโยชิปีนี้อายุ27แล้วนะครับสุดท้ายไม่ถึงครับดูเหมือนว่าอาจจะเป็นแผนการชกของมิสเตอร์ชาเลยครับบทยกที่2ท่านผู้ชมครับกลับมาที่โอซาก้าแคสเซิลฮอลล์เพื่อชมการป้องกันตำแหน่งของสิริมงคลครับยกที่3ดูว่าชาเดคิสันซึ่งเป็นเทรนเนอร์ของสิริมงคลนั้นวางแผนการชกอย่างไรครับ2ยกดูที่ผ่านมานั้นดูเหมือนว่าให้ตั้งรับ
นะครับยังคงใช้สไตล์เหมือนเดิมครับทาชิโยชิเดินแล้วก็กระแทกหมัดหน้าครับเป็นหมัดซ้ายออกหมัดค่อนข้างรวดเร็วทีเดียวครับยัดซ้ายดูจังหวะการโยกไหล่การฟุตเวิร์กครับยัดสองหมัดครับทาชิโยชิเขาเริ่มวอร์มตั้งแต่4โมงเศษในเวลาเมืองไทยนะครับสำหรับทาชิโยชิอิชาตีนะครับ1ใน10ของโลกครับกรรมการติดอันดับ1ใน10ของโลกก็ถือว่าไปเมืองไทยหลายครั้งครับแฟนมวยชาวไทยคงคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีผ่านไปครึ่งยกแล้วครับสำหรับยกที่3ต่างคนต่างโดนกระแทกยับซ้ายยับซ้ายดูว่ายังไม่มีใครออกหมัดขวาเน้นๆ นะครับแม่กดคอครับแล้วครับถูกขวาหุกขวาทาชิโยชิโดนไปหมัดแล้วครับยับซ้ายก็เป็นนักมวยค่อนข้างออกลูกแอคนิดหน่อยเลยครับทั้งวันแถลงข่าวโอ้โหอัปคัตหมัดนี้ครับโดนเต็มๆทั้งวันแถลงข่าวเมื่อวานนี้ตรวจร่างกายนั้นแหมยียวนไม่ธรรมดาครับสำหรับทาชิโยชิขวาตรงครับพูดถึงด้านสายตานั้นแพทย์ที่โรงพยาบาลบอกว่าสายตาศิริมงคลค่อนข้างจะดีกว่าทาชิโยชิต่างคนต่างแลกยับทิ้งขวามาตะวาดไปโดนศีรษะท่อนบนนะครับเอ้าหมัดนี้โดนเต็มเลยครับเต็มปากเต็มจมูกครับทาชิโยชิเอาละครับดูว่าศิริมงคลนั้นเริ่มจะจับทางได้นะครับหมุนวนทางซ้ายครับตัดซ้ายลำตัวหนึ่งหมัดทิ้งขวาไม่ถึงครับอัปคัตซ้ายหมัดไปสักครู่โดนแล้วแลกด้วยเลยครับเอาละครับซ้ายต่อซ้ายยัดสองสามหมัดครับทิ้งขวาตรงถูกซ้ายครับมีอาการแล้วครับทาชิโยชิถูกซ้ายเอาละครับปลายยกนี้เราก็เห็นชัดเจนเลยครับว่าศิริมงคลนั้นต่อยหมัดได้จะแจ้งกว่าแล้วทาชิโยชิถูกบัดแล้วออกอาการครับแต่ยังเดินอยู่ครับหมดยกครับขอบคุณเครื่องดื่มกระทิงแดงครับกลับมาที่โอซาก้าครับท่านผู้ชมครับยกที่ผ่านมานั้นถือว่าทาชิโยชินั้นถูกซ้ายลุกซ้ายตัดลำตัวแล้วก็หมัดขวาที่โดนเข้าไปนั้นโดนเต็มๆนะครับลุ้นกันต่อครับยกที่4ลุกซ้ายน่ากลัวทีเดียวครับเอาแล้วครับแลกกันแล้วครับอย่างนี้ถือว่าแลกกันได้เสียเลยครับศิริมงคลก็โดนนะครับขวาตรงดูแฟนมวยชาวญี่ปุ่นครับทาชิโยชิต่อยถูกนี่เรียกว่าลุกกันทั้งสนามครับเอาแล้วครับตั้งหัวไหลเลยครับเอาคางซ่อนไหลครับทาชิโยชิยังเดินเหมือนเดิมครับต้องระวังครับโดน2หมัดครับศิริมงคลถือว่าแลกกันแบบได้เสียรู้เรื่องไปเลยแล้วครับมาถึงยกนี้เอาละครับดูครับฮุกซ้ายกับอัปคัตซ้ายเสียงเชียร์ภายในโอซาก้าโจฮอลหรือว่าโอซาก้าเคสนาโฮนั้นไม่ต้องฟังแล้วครับฟังไม่ได้สับครับว่ากันอย่างนั้นนะครับนี่ห่างจากโตเกียว750กิโลเมตรก็กรุงเทพเชียงใหม่ครับเดินทางโดยรถยนต์นั้น 5-6 ชั่วโมงครับแต่ว่ารถไฟความเร็วสูงโนซูมินี่250กิโลเมตรต่อ1ชั่วโมงนี่จะใช้เวลาเดินทางมาถึงที่นี่3ชั่วโมงครับกดคอครับมีการตื่นเต้นไหมไม่เตือนครับต่างคนต่างแลกยับซ้ายคนละหมัดแหมออกซ้ายทีออกขวาทีออกดีลาแล้วครับทาชิโยชิลดการต่ำแล้วเต้นต้องเก็บอารมณ์ให้ดีนะครับสำหรับศิริมงคลเพราะว่าไปเสียอารมณ์กับทาชิโยชินี่เป็นเรื่องของความกดดันครับ1 2เอาละครับหุกซ้ายโดนยับซ้ายยับซ้ายทาชิโยชิทิ้งขวาแหมหมัดซ้ายก็แรงทีเดียวครับแลกขวาต่อขวาครับเอาละครับระยะประชิดแหมทาชิโยชินี่ยังต่อยเต็มหมัดนะครับเมาละครับโดนขวาบ้างยก4ใกล้จะหมดยกครับโดนด้วยกันทั้งคู่ครับขวาต่อขวาคนละหมัด
มาประทัดสวยครับเอาแล้วครับสิริมงคลการต้องดีครับการจะต้องรัดกุมยกนี้ปลายยกเราโดนนะครับใกล้จะหมดยกแล้วครับทักษิณชิดสู้ครับได้เวลานะครับนาทีทองของเขาไล่เลยครับแปดดูครับปลายยกนี่น่าเป็นวงสิริมงคลเป็นอย่างยิ่งครับเพราะว่าโดนหลายหมัดครับใกล้จะหมดยกแล้วครับอีก4วินาทีครับอีก4วินาทีครับอีก4วินาทีครับหมดยกครับเดี๋ยวเราก็กลับมาชมกันต่อครับขอบคุณมูโคลิกครับยกที่5ครับปลายยกที่4นั้นก็อย่างภาพที่เห็นครับดูแล้วก็เสียวครับแต่ว่าเวลานี้นั้นแฟนมวยชาวแดนปลาดิบชาวอาทิตย์ทวายนี่ไม่มีใครนั่งแล้วครับยืนกันหมดแล้วครับสู้ครับเป็นช่วงนาทีสำคัญครับที่สิริมงคลจะต้องรัดกุมครับเพราะว่าเสียงแรงเชียร์แล้วก็พลังความหนักนะครับของทัชโยชินั้นยังดูหนักหน่วงอยู่ครับในขณะที่เรานั้นโดนเมื่อปลายยกที่แล้วครับการต้องดีครับต้องรับคุณเอาละครับเริ่มจะฟื้นครับแต่ยังโดนอยู่ครับปลายสั้นๆของทัชโยชินี่โอ้จะต้องรับคุณครับแหมถ้าเปิดอย่างนี้อันตรายครับเอาละครับการต้องรับคุณครับมาซ้ายสั้นๆทัชโยชินั้นต่อยค่อนข้างดีครับโดยเฉพาะฮุกซ้ายคอซ้ายแล้วก็อัปคัตครับนี่ครับเอาแล้วครับแฟนมวยชาวญี่ปุ่นนั้นหน้าไม่ติดแล้วครับ 14,000 ที่นั่งครับเอาแล้วครับตัดใจครับไม่แต่ว่าทำท่าจะไม่ดีนะครับสิริมงคลทำท่าจะเชื่องช้าลงไปครับเมื่อโดนเยอะๆครับโดนบนสลับล่างครับเอาแล้วครับโดนเหมือนกันครับทัชโยชิถูกคุกซ้ายหยุดเหมือนกันแลกกันแล้วครับยก5อัปคัตกลำตัวต้องการต้องดีครับหน้าอย่าเปิดครับเอาหุกซ้ายโดนเหมือนกันครับทัชโยชิผ่านไปแล้วครับขึ้นยกโดนหุกขวาเต็มๆ1หมัดครับอัปคัตไม่ถึงครับสิริมงคลกลำตัวไม่ได้ครับการต้องดีครับเรากลับมาโดนอีกชุดหนึ่งครับการต้องดีครับการต้องรัดกุ้มหน้าอย่าเปิดนี่ครับไม่แต่ทัชโยชิขยันต่อยครับออกหมัดได้ตลอดเวลาเอาแล้วครับชนกันแล้วแม่วัดแต่สภาพตู้ครับสภาพเพราะเราโดนหนักกว่าปลายยกครับปลายยกที่5ออกอาการมากกว่าครับสำหรับสิริมงคลโดนลำตัวแล้วไม่สู้ดีครับแม่จะต้องประคองให้รอดครับสำหรับยกนี้โบบัดขวาเต็มๆเลยครับกรรมการริชาร์ดนับเลยนะครับโดนขวาตรงไปสักครู่ที่โดนเต็มๆ6 7ใกล้ข้อมูลครับนับถึง8ครับใกล้จะหมดยกครับตัวยกนี้ต้องเอาตัวให้รอดครับสำหรับโอ้ต้องเอาตัวให้รอดก่อนครับต้องกอดไว้ก่อนครับไม่กอดนะครับไม่กอดนั้นค่อนข้างอันตรายเป็นอย่างยิ่งครับ2วินาทีครับจะหมดยกที่5หมดยกครับขอบคุณเล็กสักยานยนต์ปฏิวัติครับลุ้นกันต่อครับท่านผู้ชมครับยก4ยก5นั้นเราก็อย่างที่เห็นครับเราก็ค่อนข้างจะเป็นห่วงเจ้าโอ๋ครับสิริมงคลยกที่6ครับเราถูกไปแล้ว1นับนะครับเมื่อยกที่ผ่านมาเอาแล้วครับหัวใจสิงแล้วนะครับสิริมงคลเอาครับโดนหมัดยักษ์ที่ตาซ้ายแต่ว่าระยะประชิดครับต่อยลำตัวนี่สิครับทัชโยชิต่อยได้ดีครับระยะห่างเราก็ไม่เร็วจังหวะหลวมไม่ได้เลยครับถูกลำตัวไม่สู้ดีครับต่างคนต่างคิงแล้วครับทัชโยชิก็โดนเหมือนกันครับท่าทางจะดูเหนื่อยๆไปนิดแล้วครับทัชโยชิจับรู้สึกปลายเปลือกตาเลยครับเปลือกตาด้านซ้ายของทัชโยชินั้นมีเลือดไหลออกมาให้เห็นแล้วนะครับเอาแล้วครับยกที่6ตุ้นกันต่อครับนี่ครับจังหวะที่ต่อยได้เร็วนี่ครับหมัดระยะประชิดทัชโยชินั้นต่อยได้เร็วโอ้โหขวาตรงครับโดนเต็มๆอันตรายครับเอาแล้วครับโดนเหมือนกันป้าแต่ว่าเอาคืนทันทีครับทัชโยชินั้นออกหมัดได้เร็วกว่าครับดูครับ1 2 3 4ในขณะที่เราช้ากว่านิดนึงครับหัวใจครับหัวใจเท่านั้นเองครับส
ภาพนั้นเราค่อนข้างจะเสียเปรียบครับเอาละครับทาโยชิก็โดนเหมือนกันโดนซ้ายอัปคัตลำตัวขาล่างครับการยืนนั้นทาโยชิยืนได้มั่นคงกว่านี่ครับจังหวะออกหมัดชุดผ่านไปแล้วครับเวลาที่เหลือนี่ต้องลุ้นกันต่อครับไม่ถึง1นาทีเห็นที่น่าสังเกตว่ามวยคู่นี้นะครับต่อยกันมาถึงยกนี้แล้วไม่มีกอดกันครับไม่มีเอาแล้วครับแลกขวาต่อขวาบวกกันไปเลยครับแต่ว่าดูแล้วก็เป็นห่วงครับเพราะว่าสภาพการยืนนั้นของเราไม่นิ่งนะครับกัดเอาแล้วครับพัชิวที่ก็โดน2หมัดเต็มๆไม่กอดไม่พิงครับลำตัวครับโดนลำตัวแลกไม่ยอมให้กอดครับพัชิวที่ถ้าผลักออกเหนื่อยเหมือนกันแล้วครับพัชิวที่ก็โดนจนอ่อนไปเหมือนกันเอาแล้วครับต้องสวมหัวใจกันแล้วนะครับมาถึงขนาดนี้นั้นกิริพลนั้นต้องสวมหัวใจครับอีก5วินาทีครับของยกที่6เอาแล้วครับพัชิวที่ก็งงเงยเหมือนกันครับหมดยกครับขอบคุณน้ำมันเครื่องคาเทคเดโล500ครับท่านผู้ชมครับกลับมาที่โอซาก้าเพื่อชมยกที่7ครับเมื่อปลายยกที่6นั้นก็เห็นกันชัดเจนนะครับว่าทาโยชินั้นก็โดน2หมัดเต็มๆแล้วหลังจากนั้นก็ดูว่าแผ่วลงไปครับเอาแล้วครับหัวใจของนักชกชาวไทยครับที่หรือบางคนนั้นจะได้เห็นกันวันนี้ครับแลกกันแล้วนะครับเพราะว่าเห็นแล้วว่าแผ่วเอาแล้วครับทาโยชิโดนแล้วต้องกอดครับนี่ครับแท็กติกในขณะที่ที่หรือบางคนนั้นโดนแล้วไม่กอดครับเราถูกนับนะครับสายตาซ้ายของทาโยชิน่าจะมีปัญหาแล้วนะครับศิลป์มงคลต้องรัดกุมครับต้องรัดกุมเอาละครับโดนบ้างแล้วครับทาโยชิน้ำหนักนั้นคาดว่าต่างคนต่างต้องคุมกันอย่างดีทำกันอย่างมากครับเราอาจจะดูไม่สดชื่นมากกว่าเอาละครับเริ่มถอยแล้วครับทาโยชิอายุของเขานั้นปีนี้27แล้วครับเริ่มกอดครับเอาละครับหุกซ้ายท่านผู้ชมชาวไทยคงเห็นนะครับการต่อสู้ที่ตื่นเต้นครับนี่เป็นการป้องกันตำแหน่งครั้งที่4แล้วก็เป็นครั้งแรกที่เดินทางออกมาป้องกันตำแหน่งนอกประเทศครับคิดว่าแฟนมวยชาวไทยทั่วประเทศคงเปิดช่อง7รับชมอยู่ในขณะนี้ครับโดนตรงนี้ไม่ดีครับนี่ครับครั้งที่2ครับโดนท้องครับโดนที่ลำตัวลิชาซีเริ่มนับครับ2 3 4 5 6แล้วล่ะครับ7นับไปถึง8ครับโดน2นับครับเราถูกลำตัวแล้วต้องระวังครับโอ้โหลำตัวมาซ้ายล่าขวาบนชุดใหญ่ครับชุดใหญ่อันตรายครับอันตรายแล้วครับไม่ไหวครับวิชาซินพฤติการชกเลยครับโอ้โหท่านผู้ชมครับโดนลำตัวไม่ได้ครับเราถูกลำตัวแล้วออกอาการทาโยชิครับอดีตนั้นเป็นแชมป์เข็มขัดรุ่นนี้ครับแล้วเขาใช้ความพยายามอย่างยิ่งยวดครับที่จะเอาเขานั้นเป็นขวัญใจนะครับเป็นขวัญใจของคนที่คนญี่ปุ่นทั้งประเทศเขาชื่นชอบทาโยชินี่เปรียบเสมือนพวกเราครับพี่น้องจากแฟนมวยชาวไทยดีชื่นชอบเขาทรายแกเลซี่อดีตนักชกผู้ยิ่งใหญ่ของเราครับกลับมาที่โอซาก้าครับดูเหมือนว่าทาโยชินั้นเข้าไปปลอบใจนะครับไปแสดงสปิริตของความเป็นนักกีฬาครับเป็นนักกีฬาที่ดีไปปลอบใจโอของเราครับโอยังคงร้องไห้อยู่ครับก็ต้องขอขอบคุณ SB Furniture นะครับมูกุลิกสมหน้าของผู้ชนะครับเข็มขัดเปลี่ยนมือครับแล้วก็ในอดีตนั้นเส้นนี้เขาครองอยู่ครับเขาใช้ความพยายามอย่างยิ่งที่โอซาก้านั้น